สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิธาต่อสายตรงหาเศรษฐาทวีสินนั่งตำแหน่งนายกคนที่30ขอแค่เรื่องเดียวล่าสุดวันที่25สิงหาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดระยองหาเสียงเลือกตั้งซ่อมว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกยังมีนโยบายที่ทำงานได้โดยการผลักดันกฎหมายเข้าสภาและยังมีกฎหมายสำคัญสำหรับชาวระยองเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อม PRTR และกฎหมายแรงงานซึ่งจะเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ผลประโยชน์ตกกับประชาชนได้เหมือนเดิมแม้ไม่ 100% แต่หวังว่าจะเป็นการปูทางเมื่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามาถึงจะสามารถซื้อใจประชาชนได้มากกว่าเดิมถ้าตั้งรัฐบาลได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้นายพิธาโทรยินดีนายเศรษฐานายกคนที่30โดยได้กล่าวว่าตนได้โทรไปยินดีและยืนยันกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยตนเองโดยได้ยินดีกับตำแหน่งนายกคนที่30และยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจวิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างเดียวแต่เป็นวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการได้ฟังเสียงของประชาชนจากการลงพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำคนต่อไปต้องแก้ไขโดยการรวมความคิดของคนในชาติให้กลับมาเป็นปึกแผ่นเดียวกันได้นายพิธากล่าวอีกว่าท่านจะเป็นนายกของประชาชนตนก็อวยพรว่าให้ท่านทำได้อย่างนั้นจริงๆและตราบใดที่นายเศรษฐายังคำนึงอยู่ว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วทำหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดแต่ฟังเสียงของประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนได้เยอะๆก็เชื่อว่านายเศรษฐาจะทำได้ส่วนการบริหารงานของรัฐบาลนายเศรษฐาจะทำงานได้ยากหรือไม่เพราะมีการจับตากันหลายขั้วและอาจจะมีการต่อรองกันสูงนายพิธากล่าวว่าคิดว่าคงยากเป็นพิเศษก็คงต้องดูโผครม.ที่ออกมาเท่าที่ติดตามดูในข่าวเห็นนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะออกมาสัปดาห์หน้าตนก็อยากจะฟังในสิ่งที่ตนและนายเศรษฐาเคยพูดร่วมกันในเวทีดีเบตหลายๆเวทีที่พูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพและการสมรสเท่าเทียมและสุราก้าวหน้าก็ต้องดูว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและคนที่จะมาดูแลกระทรวงต่างๆจะเป็นใครจะผลักดันได้จริงหรือไม่ก็ยังหวังว่าการกู้วิกฤตศรัทธาที่ตนมองว่าเป็นวิกฤตที่เข้ามาเพิ่มเติมตลอด8ปีผ่านมาจะเกิดการแก้ไขและเกิดศรัทธาให้กลับมาสู่การเมืองไทยและส่วนตัวก็ยังยืนยันที่จะทำงานตรวจสอบถงดุลเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากคอร์รัปชันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ